คือต้องบอกแบบนี้ฮะว่าเรื่องราวนี้มันเป็นข่าวใหญ่จริงๆเราก็เลยอยากจะพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกว่าคุณยงยุทธเนี่ยต่อสายมาหาเลยบอกว่าไม่ใช่เขาไม่อะไรแบบนี้นะฮะวันนี้เราอยู่ในสายนะฮะกับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยุทธพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณปิ๊กกับคุณลูกปัดนะครับสวัสดีค่ะสสยุทธพงศ์จรัสเสถียรจังหวัดมหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับครับคุณยุทธพงศ์ครับเมื่อวานนี้ที่คุณยุทธพงศ์บอกว่าคุณยงยุทธต่อสายมาหาเนี่ยแล้ววันนี้พอทนายตั้มออกมาใบ้อ่ะคือคุณยุทธพงศ์พอจะรู้ยังฮะว่าตกลงแล้วคนที่ทนายตั้มใบ้เนี่ยเป็นใครฮะผมเรียนตรงนะผมก็พอดีเช้าวันนี้ผมไปงานวันเกิดหนังสือพิมพ์มติชนนะครับผมก็ยังไม่ได้ติดตามข่าวเพื่อนว่าทางช่อง8ติดต่อผมเข้ามาบอกว่าจะให้ออกรายการสดผมก็รีบตัดสายเลยซึ่งผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมแถลงข่าวไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้คุณปิ๊กฮะครับค่ะข่าวเนี่ยมันออกเมื่อวันเสาร์ตอนบ่ายถูกไหมครับค่ะที่มันมีรูปในโซเชียลมีเดียขึ้นมาทีนี้ตัวผมเองเนี่ยผมก็มีรองนายกรัฐมนตรีเยอะไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นอดีตด้วยครับทีนี้เนี่ยผมก็เกรงว่าทุกพรรคเพื่อไทยไหมเพราะว่าครับผมก็เป็นรัฐบาลยาวนานตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนคุณปิงแต่ว่าว่ามันเป็นใครยังไงคือผมเนี่ยไม่รู้จักทนายตั้มนะส่วนตัวผมรู้จักไม่เคยพูดคุยด้วยครับแต่ผมรู้จักกับเจ๊ช่อเจ๊ช่อเนี่ยเจ๊ช่อเป็นใครเจ๊ช่อเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเอสทีคอนที่กรณีที่ไปทวงเงินว่ามีสาวไฮโซไปทวงเงินกับลูกกับคุณสุภชัยโกสุวะลูกคุณสุภชัยที่เอาเงินไปเท่าไหร่20-30ล้านเนี่ยจำได้ไหมฮะที่มีเรื่องมีราวกันนะจำได้ไหมที่มีสาวไปโตผมเนี่ยก็รู้จักกันผมก็เลยยกหูหาช่อบอกพี่ช่อเพื่อโทรถามทนายตั้มหน่อยเพราะทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายให้คุณช่อด้วยไงครับก็เลยบอกเจ๊ช่อบอกช่วยโทรหาทนายตั้มให้หน่อยว่ารองนายกเนี่ยเป็นใครเขาบอกว่าเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งรักอ่ะแล้วอยู่พรรคเพื่อไทยด้วยค่ะเขาพูดอย่างนี้ค่ะทีนี้ค่ะคุณยุทธพงศ์ครับมีประเด็นที่ทางฝั่งของคุณยงยุทธซึ่งเป็น1ใน3รายชื่อที่ปรากฏอะค่ะเขาโทรมาหาทางคุณยุทธพงศ์คนแรกตรงนี้เนี่ยคือทำไมถึงเลือกโทรหาคุณยุทธพงศ์อะคะ1เนี่ยท่านยงยุทธเนี่ยเขาเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอะครับแล้ว2เนี่ยผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณพิงคุณลูกปัดจำได้เนี่ยผมเดิมทีเนี่ยผมไม่ได้เป็นสสอยู่พรรคเพื่อไทยนะผมเป็นสสอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะแล้วผมย้ายจากประชาธิปัตย์เข้ามาอยู่เพื่อไทยเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนรับผมเข้าพรรคคือท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไงท่านเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ตอนนั้นนะครับท่านเป็นคนสวมเสื้อให้ผมอ่ะก็มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวแล้วท่านยงยุทธกับผมเนี่ยก็เป็นพี่รุ่นน้องกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับผมถามสถานะนิดนึงได้ไหมฮะสถานะของคุณยงยุทธกับพรรคเพื่อไทยตอนนี้คุณยงยุทธยังสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ไหมฮะคือท่านก็ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอะเบอร์หนึ่งอะที่จัดฉลากพานายกยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีจะถามว่าสำคัญไหมก็ต้องสำคัญดิเพราะว่าเป็นเรียกว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอะแล้วพาพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลชนะสลดสลายอะคุณปิ๊กก็สำคัญไหมครับทันฮะแล้วยังสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ไหมฮะตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยถามว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพราะว่าท่านถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะมันมีคดีคุณคงจำได้นะครับใช่ไหมล่ะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนในพรรคเพื่อไทยให้ความเคารพนับถือทีนี้ถ้ามีคนในพรรคที่หรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในพรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ค่ะทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งเจอหัวหน้าชลน่านเนี่ยที่งานมติชนเนี่ยหัวหน้าชลน่านก็ว่าถ้ามันมีคนของพรรคเพื่อไทยที่ไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะตั้งกรรมการสอบสวนเอาเรื่องแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดเรื่องจริยธรรมศีลธรรมจรรยาใช่ไหมไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาได้ไงอ่ะถูกไหม
ขอให้จะหย่าหรือยังไม่ต่อให้กำลังจะหย่ากันก็ถือว่าเป็นเมียอยู่ถ้าตราบใดยังไม่หย่าผมขออนุญาตถามแบบนี้ได้ไหมคุณยุทธพงศ์ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าเป็นใครนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดออกอากาศได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพอจะรู้แหละว่าอ่ะเป็นใครเพราะว่าจากทนายตั้มที่ใบ้ออกมาถ้าเป็นคนคนนั้นจริงๆนะแล้วถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณยุทธพงศ์หรือว่าคนในพรรคนับถือเนี่ยจะกล้าไปดำเนินการอะไรแบบนี้ล่ะฮะคือคุณปิ๊กจะคุณลูกปัดคืออย่างเงี้ยคือท่านยุทธเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแกโทรศัพท์หาผมท่านหัวหน้ายงยุทธนะครับแกบอกว่าผมชื่อเล่นชื่อโจ้นะบอกโจ้ไอ้เรื่องเนี้ยไม่ใช่พี่แน่นอนแล้วนอกจากเนี้ยแกก็ไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนปฏิเสธว่าไม่ใช่แกถูกไหมค่ะทีนี้เนี่ยคุณปิ๊กกับคุณลูกปัดก็เป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นพิธีกรทำข่าวการเมืองมานานครับถามบอกว่าคือถ้าตัวเองไปทำประมาณต้องเงียบอ่ะใครมันจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ตัวเองอ่ะแล้วเกิดทนายตั้มเขามีหลักฐานว่าเป็นท่านยงยุทธเนี่ยก็ตายดิทางการเมืองอ่ะจริงไหมผมถึงกล้าบอกไงว่าท่านยงยุทธก็โทรมาก็คุณก็โทรไปถามก็เด็กก็โทรมาหาผมจริงๆอ่ะค่ะแต่ทีนี้มันมีอาจจะมีภาพบางภาพที่อาจจะหลังจากนี้อาจจะเห็นออกไปทางสื่อค่ะแล้วอาจจะสื่อไปในทางที่อาจจะเป็นคนรู้จักของคุณยุทธพงศ์ตรงนี้อาจจะมีการพูดคุยกันไหมคะสำหรับเรื่องนี้เพราะอาจจะมีการมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงอะไรต่างๆอะค่ะเออผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณปิ๊กกับคุณลูกปัดมันก็ไม่ยากนี่ครับผมถ้ามีภาพเนี่ยไอ้ที่ปิดหน้าไว้คุณก็ภาพออกมาหรือว่ามันเป็นใครแค่นั้นก็จบไหมครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะคุณไปผิดลูกเขาก็ดำเนินคดีฟ้องไปเดี๋ยวเขาเรียกค่าเสียหายคุณเด็กติดคุกเลยมายุ่งกับเมียชาวบ้านเขาได้ไงถูกไหมครับครับผมว่ามันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะค่ะถูกไหมค่ะเดี๋ยวก็ถามว่าก็มีรูปก็ออกมาเฉลยดิครับผมก็เดี๋ยวเพียงแต่ว่าที่ผมเดือดร้อนเนี่ยที่ผมให้คุณช่อตัวไปหาทนายตั้มเนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลมานานไงตั้งแต่สมัยไทยรักไทยใช่ไหมครับพลังประชาชนเพื่อไทยใช่ไหมเขาจะมีรองนายกเยอะมันก็ผมกลัวมันจะต้องพักผมวันนี้ผมเป็นรองหัวหน้าพักผมก็ต้องสืบสอบหาแสดงหาก็ในเมื่อก็ท่านยงยุทธเขาบอกว่าไม่ใช่เขาอ่ะพวกเขายืนยันน่ะแล้วคุณปิ๊กไปดูนะในข่าวเมื่อวานเนี่ย คุณไปดูในข่าวท่านยงยุทธเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างหากอีกนะไม่ใช่ว่าเขาพูดกับผมสองคนนะถูกไหมล่ะครับครับครับก็โทรไปถามคุณยงยุทธดูเลยท่านยงยุทธเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงมายังไงถูกไหมล่ะได้ค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวจะต่อสายพูดคุยกันต่อนะคะขอบคุณค่ะคุณยุทธพงศ์ค่ะครับครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับในมุมของคุณยุทธพงศ์ก็คือพูดถึงเรื่องราวเมื่อวานที่คุณยงยุทธเนี่ยโทรสายมานะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมแน่นอนอะไรแบบนี้นะฮะเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวคงจะต้องเก็บเทปสัมภาษณ์อันนี้เอาไว้แล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคือก็ได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วสำหรับคุณยุทธพงศ์กับคุณยงยุทธเนี่ยความสัมพันธ์ก็คือเป็นพี่น้องที่รู้จักกันด้วยร่วมสถาบันเดียวกันอะไรต่างๆคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ละกันตอนนี้อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งหลักๆในพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมก็รอติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าก็มีภาพเปิดมาอย่างต่อเนื่องคำใบ้ก็ชัดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะรายการข่าวใหญ่ของเราไม่ได้แบบไปพยายามนำเสนอคือไม่ได้ชี้ช่องไม่ได้ชี้ช่องคืออย่ามาฟ้องเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปบอกรายชื่อแบบชัดๆจริงแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยตกลงแล้วไอบุคคลที่เป็นอดีตรองนายกเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้นี้คุณยุทธพงศ์อ่ะก็เหมือนว่าดันพูดขึ้นมาเองคือแกก็คงจะคิดว่าเราอ่ะพยายามจะถามว่าให้เป็นคุณยงยุทธหรือเปล่าเราไม่ได้พูดนะเอาละกันเดี๋ยวมันมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะรายงานกันให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8